อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเด็กสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของวันจันทร์กับวันพุธใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะชั่วโมงแรกของห้องป.1ทับ1นะคะจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะดังนั้นเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้ห้องเราเรียนถึงหน้า144แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดังนั้นวันนี้เราจะมาขึ้นแบบฝึกหัดนะคะในหน้า145กันซึ่งในหน้า145วันนี้นะคะเราก็จะขึ้นในเรื่องใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องการหาผลบวกในแนวตั้งซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่อนุบาล3เลยนะคะไหนห้องเราใครบวกเลขไม่เป็นบ้างยกมือขึ้นมีไหมคะไม่มีนะคะการบวกเลขนะคะเป็นพื้นฐานเลยของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกเลขแนวตั้งหรือว่าการบวกเลขแนวนอนนะคะนักเรียนก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอจะมาสอนวิธีการบวกเลขในแนวตั้งกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังสับสนนะคะในค่าของหลักอยู่ใช่ไหมลูกไหนใครไม่รู้จักหลักหน่วยหลักสิบบ้างไม่มีนะคะห้องนี้ห้องคุณแอดยังมีอยู่นะคะห้องคุณแอดบางคนเขายังไม่รู้จักหลักหน่วยหลักสิบนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นปัญหานะคะนักเรียนในเรื่องของการบวกเลขนะคะอ่ะพร้อมหรือยังนักเรียนเปิดไปหน้า145หรือยังคะเดี๋ยวคุณแอดจะเริ่มอธิบายในหน้า145ให้เด็กๆฟังนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปดูในหน้า145นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมองมาบนหน้าจอของคุณครูในตอนนี้ก่อนนะคะคุณนัทมีตัวอย่างการบวกในแนวตั้งมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะมองมาบนหน้าจอค่ะคุณนัทมีประโยคสัญลักษณ์นะคะที่เป็นตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ7บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการหาคำตอบในแนวตั้งนะคะเราจะทำยังไงนะคะอันนี้จะเป็นการบวกตัวเลขหลักเดียวใช่ไหมลูกนั่นก็คือหลักหน่วยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะคะนักเรียนดูนะคะเขาให้7บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมานะคะวิธีการทำยังไงเท่ากับ13ค่ะเราต้องเอาตัวเลขมาตั้งก่อนนะคะเอา7เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็บวกด้วย6นะคะวิธีการบวกยังไงคะนักเรียนต้องอันดับแรกเลยนะคะวิธีการบวกที่สำคัญที่สุดนักเรียนต้องตั้งเลขนะคะให้ตรงกับหลักของเขาเห็นไหมคะ7กับ6มันเป็นตัวเลขหลักเดียวนั่นก็คือหลักหน่วยใช่ไหมลูกดังนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งตัวเลขนะคะให้มันตรงหลักของเขานะคะเหมือนที่น้องแยมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่า7บวก6ได้เท่าไหร่7บวก6ก็จะได้13วิธีการเติมตัวเลขเติมคำตอบเติมยังไง13นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำตอบที่ได้มันเป็นตัวเลข2หลักใช่ไหมคะนั่นก็คือหลักหน่วยกับหลัก10แต่ว่าเวลานักเรียนเขียนผลลัพธ์หรือว่าคำตอบลงไปนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลักเขาด้วยเช่นเมื่อกี้คุณแอดบอกว่า7กับ6นะคะเขาเป็นตัวเลขหลักเดียวนั่นก็คือหลักหน่วยแต่ว่าคำตอบเป็น13ใช่ไหมลูก13 1อยู่หลักอะไรคะ1อยู่หลัก10 3อยู่หลักหน่วยดังนั้นเวลานักเรียนเขียนคำตอบลงไปนักเรียนก็ต้องเขียนตัวเลขนะคะให้ตรงกับหลักของเขาด้วย3อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข7กับเลข6ที่เขาเป็นหลักหน่วยด้วยกันเห็นไหมลูก1อยู่ในหลัก10นะคะเราก็ต้องเขียน1อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการบวกเลขหลักเดียวนะคะแต่คำตอบที่ได้นะคะเป็นคำตอบ2หลักหรือว่า2จำนวนนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะ7เป็นตัวตั้งเหมือนคุณแอดบอก6เป็นตัวบวก13เป็นผลบวกมีใครงงในเรื่องการหาผลบวกในแนวตั้งไหมคะไม่มีใครงงนะเดี๋ยวคุณแอดจะไปในตัวอย่างต่อไปนะคะต่อมานะคะนักเรียนดูในหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้าที่145กันบ้างนะคะจะเป็นการหาผลบวกในแนวตั้งเช่นเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนก่อนนะคะ
กรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเขาให้ประโยคสัญลักษณ์4บวก9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาเห็นไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาหาคำตอบว่า4บวก9ได้เท่าไหร่ใช่ไหมลูกวิธีการหาคำตอบหายังไงคะเราก็ต้องเอา4มาเป็นตัวตั้งนะคะเอา9มาเป็นตัวที่ถูกบวก4บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย4บวก9ก็ได้13ใช่หรือไม่วิธีการหาคำตอบวิธีบวกหายังไงคะเอาตัวเลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะเอา9ไว้ในใจจากนั้นให้เราชูนิ้วเลขที่เหลือขึ้นมานั่นก็คือเลข4นะคะนับต่อจาก9ในใจ9แล้วก็10 11 12แล้วก็13เห็นไหมคะได้13เวลาเขียนนะคะเหมือนที่คุณแอดบอกเลยต้องเขียนหลักหน่วยให้ตรงกันเห็นไหมคะ4กับ9เวลาเอามาบวกกันเขาเป็นตัวเลขหลักเดียวนั่นก็คือหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกันด้วยนะคะคำตอบที่ได้เป็นตัวเลข2หลักใช่ไหมคะเป็นหลักหน่วยกับหลัก10แต่ว่า3อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข4กับเลข9ถ้าสมมติว่านักเรียนเขียนไม่ตรงหลักคำตอบที่ได้มันจะผิดเพี้ยนไหมคะมันจะผิดทันทีนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเขียนตัวเลขไม่ตรงหลักนะคะหรือว่าเวลาที่นักเรียนเอามาบวกกันแล้วนักเรียนเขียนไม่ตรงหลักเนี่ยเขียนคาดเคลื่อนมันก็อาจจะทำให้ตัวเลขหรือว่าคำตอบที่เราได้นะคะผิดนั่นเองมีใครงงอีกไหมเอ่ยถ้าใครงงนะคะเปิดไมโครโฟนแล้วก็สามารถถามคุณครูได้เลยนะคะห้ามปล่อยผ่านนะลูกต่อมาตัวอย่างด้านล่างเห็นไหมคะเขาให้5บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมานะคะวิธีการทำเหมือนเดิมเลยนะคะเอา5เป็นตัวตั้งเอา7เป็นตัวถูกบวกนะคะดังนั้นเราก็มาหาคำตอบว่า5บวก7เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะได้12ได้12ใช่ไหมลูกเวลาเขียนคำตอบเราต้องเขียนให้ตรงกับอะไรคะให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ย12 1อยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น2อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยเราก็ต้องเขียน2ให้ตรงกับตัวเลข5แล้วก็เลข7นั่นเองนะคะมีใครงงไหมคะในวิธีบวกแนวตั้งมีไหมลูกไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมคะคุณแอนก็คิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้นะคะอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดในหน้า146กันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอดจะให้แบบฝึกหัดลงในสมุดด้วยโอเคไหมการบวกนะคะนักเรียนมีหลายเรื่องเลยนะคะอันนี้จะเป็นการบวกตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขหลักเดียวก่อนนะคะนั่นก็คือหลักหน่วยแต่ว่าคำตอบที่ได้มันจะเป็นตัวเลข2หลักแน่นอนนะคะนักเรียนแล้วก็เรื่องที่2นะคะที่เราจะมาเรียนกันในครั้งหน้านะคะถ้าเราทันในครั้งนี้คุณแอ๊ก็จะสอนในครั้งนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ทันคุณแอ๊ก็จะสอนนักเรียนในครั้งหน้าจะเป็นในเรื่องของการสลับที่ของการบวกนะคะโดยเป็นจำนวนนับ2จำนวนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องนี้ก่อนดูในหน้า146ได้เลยค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนผลบวกลงไปมีทั้งหมด12ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันก่อน2ข้อนะคะส่วนอีก10ข้อเดี๋ยวคุณอาจจะให้นักเรียนลงมือทำเองโอเคไหมคะโอเคนะเรามาทำข้อ1ไปพร้อมกันก่อนข้อ1 9บวก2ได้เท่าไหร่เอ่ยวิธีการทำยังไงคะเอาตัวเลขที่มากไว้ในใจนั่นก็คือตัวเลข9เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก9 9แล้วก็10 10นะคะดังนั้นได้เท่าไหร่ลูกได้11ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนตัวเลข11ลงไปแต่ว่าวิธีการเขียนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะว่าหลักหน่วยนักเรียนต้องเขียนให้ตรงกับเขานะคะเห็นไหมคุณแอ๊เขียนตรงกันไหมคะตรงกันเลยเห็นไหมคะ1ที่เป็นหลักหน่วยคุณแอ๊ก็จะเขียนตรงกับตัวเลข9แล้วก็ตัวเลข2นะคะส่วน1ที่เป็นหลัก10นะคะคุณแอ๊ก็จะเขียนถัดมานะคะด้านหน้าอีกนิดนึงต่อมาข
ข้อ2 7บวก8ตัวเลขไหนมากที่สุดคะนักเรียนตัวเลข8ใช่ไหมลูกดังนั้นคุณแอนจะเอา8ไว้ในใจนะคะเอา8ไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วค่ะนับต่อจาก8 8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบก็จะได้15นะคะระหว่าง1กับ5ตัวเลขไหนอยู่หลักหน่วยคะนักเรียนเมื่อกี้เราได้คำตอบ15เลขไหนอยู่หลักหน่วยลูกเลข5ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเขียนเลข5ให้เขาตรงกับตัวเลข7แล้วก็ตัวเลข8นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะเหลืออีก10ข้อนะคะเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนลองฝึกบวกแนวแนวตั้งเองนะคะอ่านลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะลูกใกล้เสร็จแล้วครับโอเคครับใครเสร็จแล้วนั่งรอเพื่อนได้เลยครับใครที่ยังไม่เสร็จนักเรียนค่อยๆนับนะคะเอาตัวเลขมากไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วตัวเลขที่เหลือขึ้นมานะคะเช่นข้อ3เขาให้8บวก5มาข้อ2เสร็จแล้วค่ะค่ะใครเสร็จแล้วไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวคุณแม่ขออธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะข้อ3เขาให้8บวก5มาใช่ไหมคะวิธีการทำนักเรียนเอา8ไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะคะนับต่อจาก8 8แล้วก็9 10 11 12แล้วก็10 3นะคะแสดงว่าคำตอบข้อที่3ได้13นั่นเองวิธีการเขียนคำตอบลงไปนะคะเขียนเหมือนเดิมเขียนเลข3ให้มันตรงกับหลักหน่วยเขานะคะปริชาติทำได้ไหมลูกได้โอเคถ้าใครทำไม่ได้เปิดไมโครโฟนนะคะบอกคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังนะคะส่วนข้อ4นะคะข้อ4เขาให้6บวก6มาวิธีการทำเอา6ไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วนะคะนับต่อจาก6 6แล้วก็7 8 9 10 11แล้วก็12นะคะแสดงว่าผลลัพธ์ในข้อ4ได้เท่ากับ102นั่นเองนะคะเราก็จะเติมคำตอบลงไปโดยการเขียน2นะคะให้ตรงกับหลักหน่วยเหมือนเดิมต่อมานะคะข้อ5 9บวก5ตัวเลขที่มากที่สุดนั่นก็คือ9ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอา9ไว้ในใจนะคะแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก9 9แล้วก็10 11 12 13แล้วก็14นะคะแสดงว่า9บวก5จะได้เท่ากับ14นั่นเองเราก็จะเขียนคำตอบลงไปเหมือนเดิมยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยเนาะต่อมานะคะข้อ6 8บวกกับ8นะคะโดยการเอา8ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา8นิ้วนับต่อจาก8 8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15แล้วก็16นะคะแสดงว่า8บวก8ได้เท่ากับ16
6มีใครผิดไหมคะนักเรียนไม่มีนะเราก็จะเติม16ลงไปนะคะโดยการเขียนเลข6นะคะให้ตรงกับหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ข้อ7นะคะ9บวก4เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วค่ะ9แล้วก็10 11 12แล้วก็13นะคะใครเสร็จแล้วตรวจคำตอบได้เลยนะลูกข้อไหนที่ตัวเองทำผิดนะคะใช้ยางลบออกแล้วก็แก้ไขคำตอบที่ถูกต้องลงไปข้อ8 3บวก9เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้ว9แล้วก็10 11 12นะคะแสดงว่า3บวก9เท่ากับ12นั่นเองส่วนมากนักเรียนบอกว่าง่ายมากเลยค่ะคุณแนทเพราะว่าหนูบวกเลขได้นะคะแต่ว่ารู้ไหมนักเรียนรู้ไหมว่าจะยากตรงไหนจะยากตรงตอนที่เราขึ้นสมุดนะคะนักเรียนบางคนนะคะจะไม่เว้นบรรทัดในการเขียนการบวกโดยแนวตั้งนะคะนี่แหละมันจะเป็นปัญหานะคะคุณแนทเจอปัญหานี้ทุกปีเลยนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยไม่รู้จักการเว้นบรรทัดใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะคะเขียนติดกันเป็นพืชเลยค่ะนักเรียนเขียนแบบไม่เว้นบรรทัดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเวลาเราเขียนตัวเลขนะคะการบวกในแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเขียนคล้ายๆกับการที่เราเขียนตัวหนังสือนะคะลงไปในสมุดต้องเว้นบรรทัดด้วยไม่เว้นบรรทัดได้ไหมลูกไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่คุณแอนขึ้นโจทย์ในสไลด์โชว์นะคะในหน้าจอคอมพิวเตอร์มันอาจจะไม่ได้มีเส้นบรรทัดให้นักเรียนใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่ว่านักเรียนจำไว้เลยนะลูกถ้าเขียนการบวกนะคะเป็นการบวกในแนวตั้งลงสมุดเมื่อไหร่ให้นักเรียนเว้นบรรทัดเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับการที่เราเขียนภาษาไทยลงไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกลงสมุดกันข้อ9 9บวก6นะคะเอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา6นิ้วค่ะนับต่อจาก9 9แล้วก็10 11 12 13 14แล้วก็15นะคะเราก็จะเติม15ลงไปต่อมาคุณครูขายหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วฟังคุณครูอธิบายไปด้วยนะคะแล้วก็ดูเฉลยด้วยว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่าข้อ10นะคะ9บวก8เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้วค่ะนับต่อจาก9 9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16แล้วก็17นั่นเองคำตอบ9บวก8เท่ากับ10 7นะคะใช่ค่ะ6บวก7เอา6ไว้ในเอา7ไว้ในใจนะคะชูขึ้นมา6นิ้ว7แล้วก็8 9 10 11 12แล้วก็13นะคะ6 7เท่ากับ13เขียนลงไปเลยค่ะรู้แล้วค่ะคุณครูอธิบายค่ะข้อ12นะคะ6บวก8เอา8ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วค่ะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14นะคะอ่านไหนใครถูกหมดยกมือขึ้นเลยเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองการบวกจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะคะนักเรียนถ้าเราสามารถนับเลขนับนิ้วได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถตอบคำตอบลงไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะให้นักเรียนลองลงสมุดบ้างดังนั้นนักเรียนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเขียนวันที่ลงไปก่อนนะลูก
วันนี้วันจันทร์นะคะเขียนวันที่ลงไปได้เลยค่ะนักเรียนใครเขียนวันที่ลงไปแล้วนะคะอย่าลืมขีดเส้นปิดยาว1เส้นเหมือนเดิมนะคะจำไว้นะลูกทุกวิชานะคะถ้าได้ลงสมุดเขียนวันที่เสร็จแล้วแล้วก็ขีดเส้นปิด1เส้นยาวจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนโจทย์คำสั่งกันบ้างนะคะครูคะขยายวันที่ให้หน่อยหนึ่งได้มั้ยคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณนักขยายให้ตัวเล็กไปใช่มั้ยลูกมองเห็นชัดขึ้นไหมคะโอเคนักเรียนสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าตัวหนังสือบนหน้าจอของคุณครูมันเล็กใช่ไหมลูกนักเรียนสามารถใช้มือบัตรกระดาษเลยค่ะอะไรนะคะคุณครูค่ะไม่เขียนวันที่ไม่เขียนวันที่เดือนค่ะเดือนกระดักกระดาษอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่ต้องเขียนคำว่าเดือนก็ได้นะคะคุณได้เขียนคำว่ากรกฎาให้แล้วนะคะกลัวนักเรียนเขียนไม่พอเนาะเราจะสามารถใส่คำว่าเดือนลงไปก็ได้นะคะหรือว่าไม่ต้องใส่คำว่าเดือนลงไปก็ได้นะคะนักเรียนเคยลงแบบฝึกหัดหรือยังลูกในเรื่องของการบวกยังใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำแบบฝึกหัดการบวกในแนวตั้งดูเดี๋ยวคุณแอดกำหนดเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนดีกว่าเดี๋ยวให้นักเรียนมาเขียนเป็นแนวตั้งเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกถ้าคุณแอดเขียนให้เลยมันง่ายไปเนาะอ
เดี๋ยวคุณแอนทำตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อนะคะส่วนข้อ2จนถึงข้ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคุณแอนจะกำหนดเป็นประโยคสัญลักษณ์มาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำตัวเลขนะคะที่เป็นประโยคสัญลักษณ์มาหาคำตอบนะคะโดยใช้วิธีการบวกในแนวตั้งโอเคมั้ยคะวิธีการหาผลบวกหายังไงนักเรียนเงยหน้ามามองก่อนเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจนะคะเหมือนกับข้อ1นักเรียนดูตัวอย่างข้อ1ของคุณแนทนะคุณแนทให้5กับอะไรมาคะ5กับ6มาใช่ไหมลูกนะคะดังนั้นคุณแนทจะเอา5กับ6นี้นะคะมาหาผลบวกในแนวตั้งโดยการนำ5มาเขียนเป็นตัวตั้งบรรทัดที่1นำ6นะคะมาเขียนเป็นตัวที่ถูกบวกนะคะบรรทัดที่2เวลาเขียนนักเรียนต้องเว้นบรรทัดไหมคะเว้นค่ะเว้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะเหมือนกับการที่เราเขียนหนังสือเลยนะคะอย่าลืมเติมเครื่องหมายบวกให้เขาด้วยนะคะใครที่ทำไม่เป็นนักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า146เมื่อกี้นะคะที่เราทำกันไปเวลาเขียนคำตอบนะคะนักเรียนต้องตีเส้นใต้ให้คุณครูด้วยไหมคะต้องขีดเส้นใต้ให้คุณครูด้วยนะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูสมมตินะคะแบบนี้แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ยาวหนึ่งเส้นแบบนี้อุ้ยขีดไม่ตรงพอได้11ใช่ไหมนักเรียนก็เขียน1กับ1แบบนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะ2เส้นแล้วก็เขียนเป็นตอ.อ.บ.ต.แบบนี้ค่ะนักเรียนงงไหมคะคุณแอนทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณแอนจะกำหนดเป็นประโยคสัญลักษณ์มาให้นะคะจากนั้นให้นักเรียนนำตัวเลขมาหาคำตอบนะคะโดยการใช้วิธีการบวกในแนวตั้งนะคะเวลาตอบตรงตอ.อ.บ.ตอบนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะอันนี้เข้าใจเนาะเดี๋ยวคุณแอนขึ้นจดข้อสองให้นะคะนักเรียนเว้นบรรทัดได้ถูกต้องนะคะอย่าลืมนะลูกนะตรงข้อ2นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนตอ.อ.บ.ต.ให้เขาด้วยนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนเว้นไม่ถูกเนี่ยนักเรียนจะอาจตั้งตัวเลขนะคะแล้วก็กำหนดบรรเส้นบรรทัดไม่ถูกนะลูก
สไลด์หนึ่งน่าจะได้แค่4ข้อนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณอาจจะไปต่อสไลด์อื่นอีกนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือทำ4ข้อนี้ลงไปในสมุดของตัวเองก่อนนะคะใครไม่เข้าใจเปิดไมโครโฟนถามได้นะคะนักเรียนทำเหมือนตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าแต่ละข้อคุณแอดจะเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนนะคะจากนั้นนักเรียนนำตัวเลขที่เป็นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยไปหาผลบวกในแนวตั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนกันในเรื่องของการหาผลบวกนะคะในแนวตั้งกันอยู่เนาะนะคะดังนั้นเวลานักเรียนลงไปเขียนในสมุดนักเรียนต้องเว้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะฝั่งหนึ่งของกระดาษนักเรียนสามารถเขียนได้ฝั่งละ2ข้อนะลูกเห็นไหมคะทำเหมือนครูแนทก็ได้หรือว่าใครจะขีดเส้นนะคะกั้นกลางครึ่งหน้ากระดาษก่อนนะคะแล้วก็แบ่งเขียนเป็น2ฝั่งก็ได้อันนี้จะประหยัดกระดาษมากกว่านะคะนักเรียนเดี๋ยวสไลด์นี้น่าจะได้ประมาณ6ข้อค่ะได้แค่6ข้อเนาะคุณครูครับผมอยากเขียนโจทย์แม่สายครับโอเคครับเดี๋ยวคุณแม่ให้เวลาหนูเขียนโจทย์ลูกเดี๋ยวอีก4ข้อนะคะเราจะไปต่อที่สไลด์ที่2เดี๋ยวคุณแม่จะให้นักเรียนเขียนโจทย์นะคะในสไลด์แรกให้เสร็จก่อนค่อยๆทำไปทีละข้อนะคะนักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนอ่ะมาเขียนโจทย์ไว้เลยนักเรียนจะเว้นบรรทัดไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเส้นบรรทัดมันจะไม่พอดีกับคำตอบนะลูกเดี๋ยวคุณแม่จะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการนำมาเขียนเป็นผลบวกในแนวตั้งนะคะเหมือนข้อ1เห็นไหมคุณแม่ให้ประโยคสัญลักษณ์มานะคะนั่นก็คือ5บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นคุณแอดก็จะนำ5บวก6เนี่ยนะคะมาหาคำตอบเป็นการบวกในแนวตั้งนะคะโดยการเอา5เป็นตัวตั้ง5ตัวนี้นักเรียนก็ต้องเขียนบรรทัดที่1ใช่ไหมคะจากนั้นเว้นมา1บรรทัดเขียนตัวเลข6ลงไปนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกทุกครั้งนะคะจากนั้นนำ5มาบวกกับ6คำตอบที่ได้ก็จะเป็น11ใช่ไหมคะเราก็เขียนเว้นบรรทัดเป็น11นะคะเขียน11ลงไปอย่าลืมขีดเส้นใต้โจทย์นะคะกับคำตอบตรงคำตอบนักเรียนต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะคะและก็ต้องตรงคำว่าตอบตก็ต้องขีดเป็นเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะแล้วก็เติมคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะหนูเสร็จแล้วค่ะทำหรือยังปริชาหาคำตอบด้วยนะไม่ใช่เขียนแค่โจทย์นะคะไหนช่วยคุณแอดูซีเว้นบรรทัดถูกหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะปริชาติลบออกเดี๋ยวนี้เลยข้อ3ถึงข้อ6ทำแบบนั้นได้ยังไงทำไม่ได้คุณแอดบอกว่ายังไงให้ทำไปทีละข้อนะคะให้ทำเหมือนข้อ1ตรงตัวอย่างเข้าใจไหมปริชาติให้เธอทำไปทีละข้อก่อนลบออกค่ะแล้วก็มาทำข้อ2ก่อนเอาเลขแต่ละตัวมาตั้งกันก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องเว้นกี่บรรทัด
ลบออกให้หมดเลยปริชาติข้อ3ถึงข้อ6มันไม่ถูกต้องนี่ขนาดว่าเข้าใจนะคุณแอดอธิบายรอบที่3นะคะฟังคุณแอดใหม่นะใครที่ไม่เข้าใจนะคะให้ทำเหมือนตัวอย่างข้อที่1เห็นไหมคะซึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6คุณแอดให้ประโยคสัญลักษณ์นักเรียนมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำตัวเลขจากประโยคสัญลักษณ์นะคะมาหาผลบวกในแนวตั้งเหมือนข้อที่1ไม่ได้ให้เขียนตามนะคะไม่ได้ให้เขียนตามแล้วก็หาคำตอบจากช่องสี่เหลี่ยมเลยนะไม่ใช่นะคะให้นำมาเขียนเป็นแนวตั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องการบวกในแนวตั้งอยู่นะคะเราต้องฝึกลงสมุดด้วยนะคะดังนั้นให้ทำเหมือนตัวอย่างข้อที่1ได้เลยนัดเข้าใจไหมลูกทำได้ไหมครับเข้าใจไหมครับนัทเศษเข้าใจไหมครับคุณแล้วเขียนตัวไม่เสร็จหรอครับโอเคเดี๋ยวนัดลองชูสมุดให้คุณแอดดูสิครับนัดเขียนไว้ยังไงทำไปค่อยๆทำไปทีละข้อค่ะนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ลงก่อนนะลูกเดี๋ยวเราจะเว้นบรรทัดไม่ถูกนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำไปทีละข้อนะคะไม่เสร็จไม่เป็นอะไรขอแค่ให้นักเรียนเว้นบรรทัดถูกนะคะเพราะว่าเราต้องฝึกลงสมุดด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะได้เรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะส่วนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยเราจะไม่ทำง่ายๆเหมือนตอนหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนักเรียนมันจะเริ่มเป็นโจทย์ปัญหาการบวกในแนวตั้งนะคะถ้านักเรียนไม่ฝึกลงสมุดเลยนักเรียนก็จะเว้นบรรทัดไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเขียนการบวกในแนวตั้งไม่เป็นนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องลงสมุดกันก่อนวันนี้น่าจะผิดพลาดกันเยอะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะคะใครผิดนักเรียนก็ลบแล้วก็แก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยเพราะว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณครูนะคะนักเรียนหน้ากระดาษมันจะไม่มีเส้นใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะงงว่าต้องเว้นบรรทัดยังไงนะคะเขียนยังไงทำเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเหมือนกับเวลาที่เราเขียนหนังสือนะคะหรือว่าเขียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วๆไปเลยเว้นบรรทัดเหมือนเดิมนะคะให้ตัวเลขแต่ละตัวเลขเขาเนี่ยอยู่คนละบรรทัดกันนะคะปริชาติเขียนใหม่หรือยังไหนปริชาติเขียนข้อหนึ่งให้คุณแอดดูซิแล้วก็โชว์บนหน้าจอสิคะไหนดูซิปริชาติเว้นบรรทัดถูกต้องหรือเปล่าอ่ะยกสมุดขึ้นค่ะคุณแอดจะดูเลื่อนขึ้นไปอีกคุณแอดมองไม่เห็นข้อ1ปริชาติเขียนหรือยังเอายกสมุดลงมาอีกค่ะยกลงมาอีกทำใหม่ข้อที่1เขียนใหม่ให้เหมือนคุณครูเลยเว้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะเอาไว้คนละบรรทัดกันแบบนี้ใช่ไหมคะครูแนทไหนคะอะแยมโลมาใกล้ๆลูกเอามาใกล้ถูกต้องค่ะถูกต้องแยมโลเว้นบรรทัดถูกต้องนะคะดีมากขอบคุณค่ะเริ่มทำข้อ3ถึงข้อ6ได้เลยค่ะค่อยๆทำไปทีละข้อนะคะเราจะได้เว้นบรรทัดถูกเพราะว่าปัญหานี้นะคะครูแนทเจอทุกปีเลยของป.1 นะคะเพราะว่าป.1เนี่ยส่วนมากเราจะทำแค่แบบฝึกหัดนะคะลงในหนังสือใช่ไหมลูกเราไม่ต้องมาเขียนลงสมุดนะคะแต่ว่าเรื่องการบวกในแนวตั้งเนี่ยเราต้องทำแบบฝึกหัดลงสมุดด้วยนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีปัญหาเดิมๆคืออะไรคะคือนักเรียนเว้นบรรทัดไม่ถูกต้องนะคะเขียนทุกบรรทัดติดกันหมดเลยอันนี้ไม่ได้นะคะตัวเลขต้องเป็นตัวเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกกันไปนะคะเราจะไม่รีบสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ายังไงนักเรียนก็บวกเลขได้อยู่แล้วนะคะอ
เวลาขีดเส้นนะคะนักเรียนเวลาขีดเส้นใต้นะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเท่านั้นนะคะอย่าขีดเบี้ยวๆเหมือนครูแนทนะลูกขีดตรงๆนะคะใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็นักเรียนใช้ดินสอนะคะขีดเส้นตรงๆเดี๋ยวตอนเย็นเวลานักเรียนถ่ายรูปหน้าแบบฝึกหัดส่งการบ้านมาที่ไลน์ครูฝนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแนทจะให้ครูฝนเนี่ยส่งมาให้ครูแนทตรวจการบ้านนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เว้นบรรทัดไม่ถูกต้องหรือว่าทําไม่ถูกต้องเดี๋ยวครูแนทจะบอกให้ครูฝนนะคะให้นักเรียนคนนั้นแก้ไขงานใหม่นะลูกลองฝึกทำ6ข้อก่อนวันนี้เอา6ข้อก่อนละกันนะคะลูกค้าอย่างในถุงไหมครับไหนครับถูกต้องครับดีมากครับถูกต้องครับครูคะอันนี้ต้องเขียนสองฝั่งหรือว่าเขียนสองฝั่งกับคุณแม่จะได้ไม่เปลืองกระดาษค่ะค่ะผมเอาไม้บรรทัดขีดเส้นกั้นก็ได้นะคะแม่ให้เป็นสองฝั่งน้องจะได้เข้าใจง่ายค่ะคุณแม่ขาค่ะต่ออบตอบน้องอะค่ะตรงเนี้ยมันสุดแล้วมันไม่พอเอามาต่อตรงนี้ได้เลยไหมคะอ๋อได้ค่ะคุณแม่แต่ว่าข้อต่อไปคุณแม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคาบแรกเราหมดเวลา9:50ใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้เวลาเดินเร็วนะคะตอนนี้9:50แล้วไหนใครยังไม่เสร็จบ้างลูกเดี๋ยวคุณแอดจะส่งสไลด์หน้านี้ให้ครูฝนนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถไปทําต่อในช่วงชั่วโมงการบ้านได้นะคะเดี๋ยวคุณแอดจะฝากการบ้านกับครูฝนให้วันนี้คุณแอดสั่งการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะทั้งหมด6ข้อนะคะจะเป็นการบวกในแนวตั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวครูฝนเข้ามาในกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูแนทจะแจ้งครูฝนในเรื่องของการบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นระหว่างที่นักเรียนรอครูฝนเข้ามาในห้องนะคะนักเรียนก็สามารถโอเคค่ะใครเสร็จแล้วดีมากนะคะ